นะแต่ตอนนี้นี่พาไปดูพี่เวียผู้ซีพี่เวียอันน่ะพี่เวียนั้นอันว่ามีกิจกรรมตลอดว่าล่าสุดนี้พี่เวียขี่มอเตอร์ไซค์ไปจีนอะไรนะคะไปซื้อกระเป๋าชนช็อปมาเลย3ใบแบรนด์เนมไปเจออาแปะอาแปะเจออาแปะนี่จะเล่าให้ฟังอย่างนี้นี่อาเวียนะอีขับรถมาที่เมืองจริงนะมาเจออาแปะนะค่ะๆแล้วอีก็บอกว่าไปก่องนะมาเจอแล้วไปก่องไม่คุยเลยกับแปะเลยหรอคุยเลยบอกว่าคืออย่างงี้มีภาพฉลองวันเกิดย้อนหลังครบรอบ28ปีของหนุ่มเวียมาด้วยเมื่อวานนี้ใช่ไหมที่เรามีภาพไม่ได้ดูใช่เออนะซึ่งจริงๆแล้วนะครับวันเกิดของหนุ่มเวียนี่คือวันที่18เมษายนนะครับหนุ่มเวียเขาไปฉลองอยู่ประเทศจีนนะเพราะว่าได้ร่วมทริปใหญ่ขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจไปกับแก๊งเพื่อนๆจากเมืองไทยถึงเมืองจีนที่น้องงูเราเล่าให้ฟังน้องงูโอ้ระยะทางเท่าไหร่รู้ไหมจากเมืองไทยไปเมืองจีนที่น้องเวียเขาขับไปเนี่ยขี่ไปเนี่ยนะฮะ 3,500 กิโลดูภาพสิแต่ละภาพนี่เมืองจีนนะไม่ใช่สวิตเซอร์แลนด์นะแท้ระเบิดเลยอ่ะตรงไหนแสดงความเป็นจีนตรงภาพเนี้ยแล้วต้องบอกว่านี่ถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของนักไบเกอร์ทุกคนเลยที่อยากไบเกอร์เขียนอย่างนี้เลยนะครับวีเทสจังเลยอ่ะเดี๋ยวให้เวียร่าฟังดีกว่านะฮะถึงความประทับใจในทริปนี้นะว่าขี่มอเตอร์ไซค์จากเมืองไทยไปเมืองจีนเป็นยังโมไม่หยุดเลยมันคือความภูมิใจมันคือแบบสิ่งที่แบบภูมิใจแล้วมันก็ได้อะไรมากกว่าที่แค่ขี่มอเตอร์ไซค์สนุกสนานมันได้ความรู้มิตรภาพพี่ๆแก๊งมูนซูนจัดทริปนี้ขึ้นมาให้ผมมีโอกาสได้แบบไปสานฝันตัวเองคือเส้นทางที่เราไปเราเริ่มต้นจากเชียงใหม่แล้วก็ขี่จากเชียงใหม่ไปเชียงรายแล้วก็จากเชียงรายไปอำเภอเชียงของเพื่อที่จะข้ามแพที่นั่นเอารถมอไซค์ทุกคันเนี่ยลงไปในแพแล้วก็ข้ามแม่น้ำโขงเพื่อเข้าสู่ประเทศลาวเริ่มขี่กันแบบก็ตื่นเต้นว่าไปถึงนู้นปั๊บเสร็จเฮ้ยบ้านเขากับบ้านเราขี่รถคนละเลนน่ะโค้งที่ไม่ต้องพูดถึงเป็นหมื่นโค้งมั้งครับไปถึงที่เป้าหมายแล้วก็ระยะทางค่อนข้างไกลเป็นทริปที่ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะไม่มีใครเป็นอะไรเลยทุกคนปลอดภัยพี่ๆทุกคนแบบต่างแบบห้ามถอดหมวกห้ามถอดไอ้โม่งเด็ดขาดสุขลวัฒน์เพราะเราจอดทีเราต้องการพักแค่แบบ15นาทีนี่จอดทีคุณถอดปุ๊บเสร็จครึ่งชั่วโมงไม่ได้ออกเลยอย่างคนลาวนี่ก็ใส่เสื้อช่อง7เลยจ้าละครที่แบบเป็นเสื้อละครเนี่ยเออพี่ผมว่าเขาไม่น่ารู้จักนะเพราะมันเป็นแบบต่างจังหวัดมากๆอ่ะเป็นหมู่บ้านลึกๆเลยอ่ะก็บอกว่าพี่ก็คุยวอพี่ผมถอดโมงได้ไหมเนี่ยจะดีเหรอเวียพี่ผมว่าได้นะเพราะนี่มันลึกมากแล้วแหละไม่ได้มีใครรู้จักหรอกถอดปุ๊บเสร็จโผล่พระเจ้ามากันทั้งหมู่บ้านแบบมาเรียกผมไอ้พินไอ้พินไม่เรียกเวียนะเรียกไอ้พินไอ้พินเพราะดูละครที่เล่นกับน้องไอซันราก็โดนแซวว่าต่อไปนี้คือเข้าเมืองไหนก็ห้ามถอดทุกคนในทริปต่างแบบต่างไม่เชื่อว่าเฮ้ยเขาเครซี่อย่างนี้เลยอ่ะสุกรวัฒน์นี่ดังอ่ะเพราะพี่ๆทุกคนในแก๊งคือแบบแทบไม่ดูละครอ่ะแทบไม่รู้จักว่าไอ้หนุ่มนี่เป็นใครคือมีพี่ในกลุ่มบางคนคือมากระซิบถามเพื่อนไอ้น้องที่เป็นใครทำไมต้องมีคนแบบมาลุมขอถ่ายรูปต้องมีคนมาตามน้องเขาเป็นนักแสดงของช่อง7แฟนคลับคนจีนบางคนมาจากไกลมากอ่ะมณฑลอะไรที่มีหมีแพนด้าเขาก็บินจากที่นั่นอ่ะมาที่ตาลีแล้วก็นั่งรถมาหาผมถือหมีมาให้แล้วก็แบบผมว่าเฮ้ยแล้วเขาก็ร้องไห้ดีใจแบบโอ้หรือเชื่อว่าเขาแบบจะได้เจอผมที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็มีคนนึงมารอส่งที่ด่านจีนที่จะข้ามไปประเทศลาวนี่ก็ดีใจมากแบบโอ้โหแบบน่ารักมากเขาพาช่อง7ไปด้วยใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเวอร์ครับทุกคนก็แบบไม่มีใครรู้ครับพอถึงที่ถ่ายรูปรู้สึกออกเย้ทุกคนผ่อนคลายมันดีใจแล้วก็มันก็แบบเฮ้ยเรามาถึงได้ด้วยพอดีจะเสร็จปุ๊บก็มานึกเฮ้ยนี่เพิ่งถึงครึ่งทางเพราะมันดีใจไงถ้าเราอยากจะทำอะไรนะครับเราอย่าคิดว่าเราอยากให้เราทำเลยพอเราทำได้เนี่ยเก็บเป็นความภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบเฮ้ยเราได้อยากและเราได้ทำแล้วมันก็สำเร็จทริปต่อไปดูอยู่ว่าอาจจะไปเวียดนามครับคันป่าอยากไปเชิญนะครับไปทำเป็นแบบไม่ได้เป็นแค่สกู๊ปนะครับทำเป็นสารคดีได้เลยครับหาผู้หญิงซ้อนท้ายไปด้วยได้ไหมคะพี่อ่ะอยากจะให้มีนะครับในกรุ๊ปก็จะมีคนซ้อนไปมันคือสิ่งที่เจ๋งแล้วก็เฮ้ยถ้าเรามีแฟนแล้วแฟนเราจะกล้ามาอย่างนี้กับเราไหมถ้าเขามากับเราแบบนี้ได้ฉันว่าเขาแบบสุดยอดอ่ะเดี๋ยวก็รู้ครับ ว่าใครจะซ้อนไปอาจจะเป็นจิ๊บหรือเปล่าจ๊ะหัวใจอ่ะครับยังไม่ได้แบบตัดสินใจว่าแบบใช่เลยคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆตามภาษาไบเกอร์ชีวิตอย่างเราจะมีผู้หญิงมาอยู่กับเราหรือเปล่าจะมีใครกล้ามาลำบากกับเราหรือเปล่าโอเค
คุณหลังๆนี่จิ๊บก็คือผู้สื่อข่าวของเราคันปากเริ่มคุยเรื่องส่วนตัวแล้วนะไม่ใช่จิ๊บก็ไม่ไปคุยแทงโก้กับเวียล่ะเขาก็ทำงานก็สัมภาษณ์มาเผื่อรายการของเราแต่ที่สำคัญใครอยากจะไปซ้อนท้ายพี่เวียนะตอนนี้พี่เวียอยู่วินซอยลาดพร้าว101ไม่ใช่เขาไม่ได้ไปวินเขาก็ชวนคันปากเหมือนกันถ้าเผื่อข่าวหน้ามีใช่แต่น้ำมอปิดกล้องของคุณสนปุ๊บน้องมอสามารถไปได้นะพี่เวียกล้าซ้อนไหมกล้าซ้อนท้ายไหมกล้าสิน้องมออย่างนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปของพี่เวียเพราะว่ามีโครงการของพี่